สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุค่ะวันนี้นะคะยังคงเกาะติดตามข่าวสารการเปิดตัวชิบะเรียมนั่นเองก็มีการวิเคราะห์ข่าวในเรื่องของราคาค่ะและการทำนายราคาเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่กำลังจะเปิดผ่านบล็อกเชนของชิบะนั่นก็คือแพลตฟอร์มของนะคะพาวนะซูนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็มีการเปิดเหรียญออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะวางจำหน่ายแล้วเดี๋ยวเราไปตามข่าวนี้ค่ะเพราะธุรกรรมของเขาจะต้องมีการเผาชิบะอยู่ด้วยนะคะจะช่วยเผาชิบะได้ขนาดไหนเพราะแผ่นปลอมของเขานะคะจะเปิดผ่านบล็อกเชนของชิบะอินุนั่นเองนอกจากนี้ก็มีข่าวอื่นๆที่เกี่ยวกับชิบะนะคะเราจะไปติดตามข่าวสารของชิบะกันนะคะโดยคลิปนี้นะคะไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสำคัญเพื่อนๆอย่าลืม3ข้อนี้เสมอประกอบในการลงทุนนะคะข่าวสารค่ะและบริหารจัดการความเสี่ยงของเราค่ะและก็อย่าลืมติดตามโปรเจกต์ความรู้ที่เกี่ยวกับเหรียญที่เราลงทุนนั่นเองนะคะเรามาดูสภาพตลาดสักเล็กน้อยค่ะตอนนี้นะคะบิตคอยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูจากราคาของนะคะชิบะก่อนนะคะเพื่อนชิบะนะคะตอนนี้นะคะสภาพตลาดยังคงเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะคะยังอยู่ในกรอบอยู่นะคะชิบะตอนนี้ก็บวกเล็กน้อยมากค่ะแรงนะคะแรงยังอยู่ที่อันดับที่15อยู่นะคะเพื่อนเม็ดเงินอยู่ที่1นะเม็ดเงินวอลุ่มการเทรดก็อยู่ที่ 129.48 ค่ะเม็ดเงินอยู่ที่6.22 บิลเลียนค่ะนะราคาณตอนนี้อยู่ที่106ค่ะดอลลาร์นั่นเองนะคะเราไปดูต่อค่ะเราไปดูข่าวอารมณ์นักลงทุนก็อยู่ที่ประมาณ64ค่ะนั่นหมายความว่ายังอยู่ในโซนของความกล้านะคะความโลภอยู่ระดับกลางนะเพื่อนยังไม่ตกนะคะเรามาดูข่าวนี้ค่ะข่าวเกี่ยวกับเหรียญบล็อกเชนที่กำลังจะนะแผ่นปลอมที่กำลังจะเปิดผ่านบล็อกเชนเลเยอร์ที่2นะนั่นก็คือแผ่นปลอมของนะพาวซูนั่นเองซึ่งตอนนี้ได้เปิดนะคะเหรียญแล้วนะคะเปิดเหรียญที่สร้างใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วง10ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะเปิดและมีคนจองค่ะมีคนเข้าไปเก็บไปซื้อแล้วนะคะคิดเป็นกำไรรายได้อยู่ที่ประมาณ 5,000% ค่ะนี่ก็คือเหรียญที่เพิ่งเปิดค่ะแต่บอกก่อนนะคะราคาที่เขาเปิดเนี่ยมากกว่าขออภัยมากกว่าเหรียญนะชิบะอินุนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะมีสภาพคล่องนะคะตอนนี้เนี่ยราคามูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ30ล้านดอลลาร์นะคะเพื่อนเพราะมีปาวานรายใหญ่ๆเข้าไปเก็บนั่นเองมีสภาพคล่องนะล็อกไว้อยู่ที่3ล้านดอลลาร์ค่ะตอนนี้เนี่ยเขาล็อกเหรียญไว้สำหรับขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ล้านดอลลาร์เองนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูค่ะนอกจากนี้นะก็มุ่งเน้นผลประโยชน์ระยะยาวค่ะนะฉะนั้นเราไปดูสถานการณ์เล็กน้อยค่ะนี่คือภาพเหรียญที่เพิ่งเปิดตัวค่ะวันนี้ช่วง16ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะก็มีการเปิดขายเปิดจองไปแล้วนะคะเปิดให้มีคนซื้อมีคนซื้อขายไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือเหรียญที่เพิ่งเปิดหน้าตาในบล็อกเชนสวยงามมากค่ะเพื่อนนะภาพสวยเราไปดูต่อค่ะนี่ก็คือราคามูลค่าตลาดที่มีการเปิดนะคะที่มีการทวิตแบ่งปันไว้จากทวิตทางการของพาวนะพาวซูนโทเค็นนั่นเองนะคะในช่วง3ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะมีมูลค่าตลาดอยู่ตอนช่วงก่อนหน้านี้ประมาณ 18.88 ล้านดอลลาร์ค่ะมีสภาพคล่องรวมอยู่ประมาณ 2.23 ล้านดอลลาร์ค่ะตามมูลค่าตลาดณตอนนี้ค่ะนี่ก็คือโทเค็นที่เพิ่งมีการซื้อขายนะคะเพื่อนราคาที่เริ่มต้นนะคะที่เขาเปิดขายเราไปดูนะคะราคาที่เขาเปิดตอนเปิดตัวมาเนี่ยก็05ตัวค่ะแต่มันเป็นการเปิดจองล่วงหน้านะคะเพื่อนปราวานก็เข้ามาซื้อก็ดันราคาไปที่04ตัวไปแล้วนะคะไปแตะที่2นะ04ตัว2020นั่นเองนะคะ2000นั่นเอง04ตัวตามด้วย2000ค่ะนะของราคาที่มีการเปิดค่ะนะเพราะมันมีการซื้อกันโดยประวานก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนตอนนี้ราคาอยู่ที่2,200 2,608
นะคะก็คือ0 4ตัวตามด้วย 2,608 ค่ะและก็มีการคาดการณ์ว่าราคาน่าจะคงวิ่งต่อไปเรื่อยๆเพราะปาวานน่าจะเข้ามาเก็บหรือนักลงทุนที่มองเห็นโอกาสอาจจะเข้ามาเก็บค่ะเพราะเหรียญนี้จะถูกสร้างและเอาไปใช้ที่แผ่นฟอร์มนะคะ NFT ค่ะที่จะเปิดผ่านบล็อกเชนของนะคะชิบะเหรียญนั่นเองโดยแผ่นฟอร์มนะเกี่ยวกับ NFT มีเป้าหมายนะคะว่าจะไปติดท็อปอันดับ1นะคะจะไปแข่งกับนะของค่ายยักษ์ใหญ่ที่ติดอันดับที่1อยู่นะนี่ก็คือราคาล่าสุดค่ะของเหรียญนี้ค่ะที่มีการถือค่ะและก็มีผู้ถืออยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณนะคะมีผู้เข้าไปถือเหรียญนี้แล้วประมาณมากกว่า 2,500 ลายค่ะเราไปดูเนื้อหาข่าวสักเล็กน้อยค่ะคงไม่ได้ไปอ่านรายละเอียดลึกนะคะในเนื้อหาข่าวนี้นะก็เขียนโดยแผ่นฟอร์มของชิบะอาร์มี่นั่นเองโครงการชิบะเหรียญลุกเป็นไฟเมื่อมีการเปิดตัวนะเหรียญนะพราวซูนเปิดตัวในโทเค็นของพราวด้วยความสำเร็จอันน่าทึ่งผู้ถือมากกว่า 2,500 ลายในเวลาน้อยกว่า8ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็มีคนติดตามและรอจองกันอยู่นั่นเองนะคะเพื่อนตอนนี้นะคะในเนื้อหาข่าวบอกว่าพาวซูนนะครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันกระจายศูนย์สำหรับนะชิบะเรียมนะได้ประกาศเปิดตัวโทเค็นพาวและพาวซานนะคะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยนะคะเป็นแผ่นฟอร์มเกี่ยวกับ NFT ที่กำลังจะมาถึงภายในเวลาไม่ถึง8ชั่วโมงนะการเปิดตัวก็มีผู้ถือมากกว่า 2,500 ทำให้การเปิดตัวประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะนี่ก็คือการประกาศค่ะเพราะแผ่นฟอร์มนี้นะคะหากมีการซื้อขายธุรกรรมจะช่วยการเบิร์นชิบะไปในตัวนะคะเพื่อนนี่ก็คือข่าวสารค่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะข่าวนะคะข่าวต่อมาก็เป็นข่าวเกี่ยวกับนะคะในเรื่องของนะการนะขออภัยแผ่นฟอร์มนี้ก็นะเป็นแผ่นฟอร์มนี้เป็นการวิเคราะห์ราคาของชิบะเรียมอนาคตค่ะจะสามารถดีตัวกับมีราคาเพิ่มมากหรือไม่นะคะเพราะตอนนี้ชิบะก็ยังคงซาวนะไซด์เวย์ออกข้างวิ่งอยู่ในกรอบ10อยู่นะคะขึ้นไประหว่าง10กับ11อยู่นะคะในแผ่นฟอร์มของกระดานเทรดคอยบิตนะคะอยู่ที่11ค่ะแต่ถ้าเป็น market cap กับนะ Binance จะอยู่ที่10นะคะต่างกันมากค่ะเพราะในคอยบิตปาวานค่อนข้างเยอะนะคะปาวานถืออยู่ก็ดันราคาอยู่ตลอดนะคะเพื่อนนะฉะนั้นค่ะตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ในเกณฑ์10อยู่นะเฉลี่ยระหว่าง10กับ11อยู่นะคะในนี้ก็มีการคาดการณ์นะคะวิเคราะห์ตอนนี้ราคาของชิบะก็ยังคงวิ่งตามภาพใหญ่ของตลาดวิ่งตามบิตคอยอยู่นะคะและก็ไซด์เวย์ออกข้างค่อนข้างนาวขออภัยค่อนข้างนานเนื่องจากนะคะช่วงนี้อย่างที่เรารู้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีข่าวร้ายๆนั่นเองมีชิบะเรียมก็ถูกโจมตีอยู่นั่นเองก็ทำให้ราคาดาวลงไปนะคะเพื่อนในนี้ก็มีการคาดการณ์นะคะว่านะคะเดี๋ยวเขาก็พูดถึงนะการเปิดตัวของชิบะนั่นเองตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะและก็มีการพุ่งครั้งแรกนะคะข่าวนี้ก็มีการพูดย้อนอดีตนะคะและก็พูดถึงนะการเปิดตัวชิบะเรียมในช่วงของเบต้าที่ผ่านมาค่ะและก็นะคะก็พูดถึงปาวานถือชิบะเนี่ยมูลค่าเนี่ยนะในช่วงที่ผ่านมาก็ยังเก็บอย่างต่อเนื่องค่ะนะปาวานก็ถือชิบะเนี่ยหลายล้านชิบะอยู่นะคะเพื่อนก็น่าคาดการณ์ว่าปาวานน่าจะถืออยู่ที่ประมาณ500กว่าล้านชิบะหรือไม่นะคะเพราะนะคะเหรียญชิบะเนี่ยตอนนี้มีอยู่ที่ประมาณ5ล้านล้านชิบะนะคะประมาณ500กว่าล้านชิบะนั่นเองฉะนั้นเป็นไปได้หรือไม่ปาวานอาจจะอยู่ที่ประมาณ500กว่าหรือไม่นะที่เหลืออะไรเล็กก็อาจจะเล็กๆน้อยๆนะคะฉะนั้นการคาดการณ์ของราคาก็มีการคาดการณ์ว่านะคะชิบะค่ะมีเดี๋ยวขอดูนะในเชิงเทคนิคนะคะก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นนะคะการวิเคราะห์ราคาเขาก็มองว่าชิบะจะวิ่งไปตามช่วงปีนี้นะคะวิ่งไปในทิศทางของตลาดเศรษฐกิจของตลาดเป็นหลักนะคะฉะนั้นในส่วนของเขาก็มองจนถึงปี2025นั่นเองชิบะมีโอกาสที่จะพ
ุ่งขึ้นถึงประมาณ300กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนนะในการวิเคราะห์ราคาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ค่ะเพื่อนก็ยังมองว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์0นะ4ตัวอยู่นะคะเพื่อนฉะนั้นก็จับตาดูเพราะเขามองในเชิงเทคนิคนะคะยังไม่ได้มองปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานของชิบะเท่าไหร่ว่ามันจะสามารถเผาผลาญลูน่าขออภัยเผาผลาญชิบะได้หรือไม่นะคะมันเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองเพราะโปรเจกต์ของชิบะปัจจัยภายในมันยังไม่ได้เปิดอย่าง 100% นะคะฉะนั้นในการทำนายในราคากลุ่มเหล่านี้ก็ยังคงดูในเชิงเทคนิคเป็นหลักซึ่งเทคนิคณตอนนี้ยังไม่สามารถดูอนาคตได้อย่าง 100% นะคะเพื่อนฉะนั้นสิ่งที่เขาวิเคราะห์เนี่ยว่า0มันจะลด0ได้เพียงแค่นะคะ1ตัวอาจจะเข้า0 3ตัวนะคะเพื่อนอีก2ปีข้างหน้านะคะฉะนั้นก็จับตาดูค่ะว่าถ้าลด0และเหลือ0 3ตัวก็อย่างน้อยก็ทำให้หลายคนทำกำไรได้ค่ะเพราะนักลงทุนส่วนหนึ่งก็ถือชิบะค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเพื่อนฉะนั้นก็รอดูต่อไปค่ะส่วนบทความนี้ค่ะก็มีการเขียนนะคะว่าชิบะนะคะมันได้ตกราคามันถูกนะมันราคามันดาวลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ราคาพักตัวอยู่นะคะฉะนั้นค่ะเนื่องจากปัจจัยข่าวร้ายภายในของชิบะเองบวกกับเศรษฐกิจนะคะในข่าวนี้และก็มองว่าตอนนี้ก็ราคาด็อกคอยก็เช่นเดียวกันค่ะก็ดาวลงเช่นเดียวกันนะคะในนี้นะคะเขาก็มองว่าส่วนใหญ่ราคามันอิงด้วยนะตลาดนั่นเองนะคะตลาดตอนนี้ภาพใหญ่ของตลาดมันยังเป็นตลาดหมีอยู่นะคะเพื่อนฉะนั้นตอนนี้ราคาของชิบะและด็อกคอยก็มองว่าวิ่งไปตามตลาดอยู่นะคะก็คือยังคงวิ่งในโซนของข่าวร้ายที่ตลาดเจออยู่ณตอนนี้นั่นเองยังคงเป็นขาลงอยู่นะคะนี่ก็คือข่าวที่นะเขาวิเคราะห์ชิบะนะคะว่ายังคงเป็นช่วงของตลาดนะคะเขาเรียกว่าตลาดหมีอยู่นั่นเองนี่ก็คือข่าวสารสำหรับวันนี้ดิฉันก็คงแบ่งปันสั้นๆนะคะเพื่อนเพราะวันนี้จะยังไม่ค่อยมีข่าวอะไรมากค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวดีเฉพาะเหรียญพาวนะคะที่มีการเปิดตัวนะคะด้วยนะคะตัวนี้ค่ะนะของพาวที่มีการเปิดนะคะเป็นแบบนะยิ่งใหญ่มากค่ะมีคนมาจองมาซื้อนั่นเองก็โปรโมทพอโครงการนี้เปิดผ่านบล็อกเชนของชิบะเรียมเลเยอร์ที่2และจะช่วยเผาชิบะในอนาคตนั่นเองและก็เปิดตัวแล้วก็คาดการณ์ว่าโปรเจกต์นี้น่าจะช่วยลดอุปทานให้กับชิบะในอนาคตนะคะเพื่อนฉะนั้นจับตาดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างที่มีการคาดการณ์วิเคราะห์หรือไม่นะคะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะนะก็ปิดท้ายด้วยพลังจิตดีๆค่ะอารมณ์คืออนาคตของเราค่ะช่วงนี้นะคะตลาดยังคงผันผวนสูงนะคะควบคุมอารมณ์เราให้อยู่แค่นั้นเองซื้อหาจุดซื้อค่ะถ้าเราจะเก็บของก็รอจังหวะค่ะอย่าใจร้อนนะคะเพื่อนและก็ถือรอแค่นั้นเองนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ